ให้โฟกัสปกป้อง iPhone 16เครื่องใหม่ของคุณในระดับโปรตั้งแต่วันแรกที่รับเครื่องปกป้องหน้าจอด้วย Ultimate Glass รับแรงกระแทกได้ถึง2เมตรพร้อมรับประกัน1ปีและฟิล์มกระจกเลนส์กล้องกันรอยขีดข่วนได้โดยไม่ลดทอนคุณภาพให้คุณใช้งานมือถือเครื่องใหม่ได้อย่างมั่นใจไร้กังวล iMod แนะนำฟิล์มกระจกโฟกัสเป็นไงบ้างครับจบงาน Apple Event East Grow Time มา 2-3 วันแล้วเก่าไปใหม่มาแน่นอนว่ามีสินค้าใหม่เปิดตัวสินค้าเก่าก็ต้องถูกเลิกขายมันมีสินค้าใหม่เปิดตัวในงาน Apple Event East Grow Time เยอะเลยครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังคร่าวๆว่ามีอะไรบ้างตัวแรกครับที่ Apple เปิดตัวก็คือตัว Apple Watch Series 10ครับตามด้วย Apple Watch Ultra 2สี Titanium Black ก็คือสเปคเดิมครับเพิ่มสีใหม่เป็นสีดำเข้ามาเองส่วน Apple Watch Series 10เนี่ยก็ดีไซน์ใหม่ครับตัวเรือนหน้าจอใหญ่ขึ้นตัวเรือนบางลงอันนี้ดีไซน์สวยมากและมาพร้อมสี Jet Black ใหม่ด้วยต่อมาครับหลังจากที่ Apple เปิดตัว Apple Watch เสร็จก็เปิดตัว AirPods ครับเปิดตัว AirPods รุ่นที่4มี2รุ่นย่อยครับก็คือตัว AirPods รุ่นที่4เฉยๆที่มาพร้อมกับดีไซน์กระชับครับมาพร้อมชิป S2 ดีไซน์สวยครับและ AirPods รุ่นที่4อีกรุ่นย่อยก็คือ AirPods รุ่นที่4รุ่นตัดเสียงรบกวนตัวนี้ก็มาพร้อมสเปคตัดเสียงรบกวนแบบ ANC ใช้ดีมากน่าสนใจคนน่าจะว้าวกับตัวนี้มากสุดครับหลังจากที่เปิดตัว AirPods รุ่นที่4ไปแล้วมี AirPods อีก1ตัวที่เปิดตัวในงานครับก็คือตัว AirPods Maxสีใหม่พอร์ต USB-C ทุกอย่างเหมือนเดิมครับเพิ่มเติมแค่สีใหม่แล้วก็เปลี่ยนพอร์ตจาก Lightning เป็นพอร์ต USB-C เท่านั้นแล้วยังไม่จบแค่นั้นครับ Apple ก็พูดถึงตัว AirPods Pro รุ่นที่2ด้วยก็คือเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่เท่านั้นเองไม่ได้มีการอัปเกรดสเปคใดๆครับมาพร้อมกับคุณสมบัติการรองรับเป็น Hearing Aid ครับหรือว่าเป็นเครื่องมือช่วยฟังนั่นเองหลังจากที่เปิดตัว AirPods เสร็จแล้วก็เปิดตัวสินค้าเรือธงครับอย่าง iPhone 16iPhone 16 Plus iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max ก่อนนุ่งนิกได้ทำสรุปไปแล้วเนี่ยสามารถเข้าไปดูกันได้ครับค่อนข้างละเอียดส่วนตัวว้าวไหมว้าวครับว้าวกับบางฟีเจอร์ของเขาอย่างเช่นตัวปุ่ม Camera Control อันนี้น่าสนใจมากครับในงานเนี่ยสรุปก็คือ Apple เปิดตัวทั้ง Apple Watch รุ่นใหม่ AirPods รุ่นใหม่รวมถึง iPhone รุ่นใหม่ก็จะมีนี่แหละครับสินค้า3กลุ่มที่จะมีการถูกเลิกขายไปในรุ่นก่อนหน้าเดี๋ยวเรามาไล่ทีละตัวครับตัวแรกที่ถูกเลิกขายครับก็คือตัว Apple Watch Series 9Apple Watch Series 9เนี่ยก็คือเปิดตัวเมื่อปีที่แล้วครับเป็นปกติของ Apple อยู่แล้วถ้าเปิดตัวรุ่นใหม่รุ่นเก่าก็จะถูกเลิกขายณปัจจุบันเนี่ยณตอนนี้ครับมีแค่ตัว Apple Watch Series 9รุ่นเก่าเท่านั้นที่ถูกเลิกขายไปตัว Ultra 2นี่ยังอยู่นะเพราะว่าไม่มีรุ่นใหม่เปิดตัวเพิ่มเติมคือสีใหม่คือสี Titanium Black ที่ผมบอกไว้อีกตัวหนึ่งที่ยังคงอยู่ครับก็คือตัว Apple Watch SE รุ่นที่2เพราะว่ายังไม่มีรุ่นใหม่เปิดตัว Apple Watch SE รุ่นใหม่ก็หรือว่าจะเปิดตัวนู่นครับปีหน้าที่หรือว่าจะมาพร้อมกับตัวเรือพลาสติกต่อมาครับก็คือ AirPods ครับ AirPods รุ่นก่อนหน้าที่ถูกยกเลิกขายไปก็คือ AirPods รุ่นที่2แล้วก็ AirPods รุ่นที่3 AirPods รุ่นที่2โอ้โหอยู่ในตลาดนานมากครับเป็นสินค้า1ตัวที่ได้รับความสนใจพอสมควรเพราะว่าราคาเข้าถึงง่ายและอยู่ในโปรโมชั่น Back to School เสมอแต่การมาของตัว AirPods รุ่นที่4ตัวเริ่มต้นก็ทำให้ตัว AirPods รุ่นที่2ถูกเลิกขายไปอีกตัวนึงก็ได้รับความนิยมเหมือนกันคือ AirPods รุ่นที่3ครับหลังจากที่ Apple เปิดตัว AirPods รุ่นที่4ก็เลิกขายตัว AirPods รุ่นที่3 AirPods รุ่นที่4 ANC ครับจะมาแทนตัว AirPods รุ่นที่3ถ้าดูตามไลน์อัพนะสรุปแล้วก็คือณปัจจุบันนะครับ AirPods รุ่นที่2 AirPods รุ่นที่3ถูกเลิกขายไปถูกแทนด้วย AirPods รุ่นที่4 2รุ่นย่อยนั่นเองต่อมาครับก็คือตัว AirPods Max หลายคนบอกApple เขายังขาย AirPods Max อยู่นะไม่ใช่นะครับตอนนี้คือ AirPods Max ที่ถูกเลิกขายไปก็คือตัว AirPods Max รุ่นพอร์ต Lightning ถูกแทนที่ด้วย AirPods Max รุ่นพอร์ต USB-C นั่นเองสรุปหน้าตอนนี้ครับ AirPods Lineup ที่สินค้ายังมีอยู่ก็คือตัว AirPods รุ่นที่4ตัวเริ่มต้นตัว AirPods รุ่นที่4รองรับตัดเสียงรบกวน ANC AirPods Pro รุ่นที่2และ AirPods Max Port USB-C นะอันนี้ก็คือเป็น Lineup ของ AirPods นะครับสินค้าต่อมาที่ถูก Apple เลิกขายไปก็คือ iPhone 13ครับ iPhone 13ครับอยู่ในตลาดมานานแล้วเช่นกันถือว่าเป็น iPhone รุ่น Face ID ตัวเริ่มต้นของ iPhone Lineup ปี2023จนถึงปี2024นี้นะครับหลังจากที่ Apple เปิดตัว iPhone 16 Series แล้วเนี่ย iPhone 13ก็ถูกเลิกขายไปเพราะว่าเป็นสเปคเก่าแล้วการที่ Apple เลิกขาย iPhone 13เนี่ยมันยังไม่จบแค่นั้นนะ Apple ทำการลดราคา iPhone รุ่นเก่าครับทั้งตัว iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 15 iPhone 15 Plusรวมถึง iPhone SE รุ่นที่3ด้วยเพราะในตอนนี้นะครับถ้าเราดูตามราคาเนี่ย iPhone 14ครับลดราคาสูงสุดถึง 8,000 บาทโดย iPhone 14รุ่น 128GB ครับณปัจจุบันนะราคาณปัจจุบันเลยก็คือเริ่มต้นที่ 22,900 บาทเท่านั้นลดราคาครับลงมาเนี่ยเท่ากับตอน iPhone 13 iPhone 13ความจุเริ่มต้น 128GB นะครับตอนที่ก่อนที่ถูกเลิกขายเนี่ยราคาอยู่ที่ 24,900 บาทผมพูดเรื่องนี้ทำไม
ก็ง่ายๆครับ Apple เลิกขาย iPhone 13แล้วเอาตัว iPhone 14เนี่ยมาเป็นตัวเริ่มต้นของ iPhone รุ่น Face ID สำหรับการทำตลาดปี2024นี้ถึงปี2025นั่นเองต่อมาครับก็คือตัว iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max อันนี้ก็ทุกคนน่าจะคาดการได้อยู่แล้วว่าหลังจากการเปิดตัว iPhone 16 Series รุ่น Pro ของปีก่อนหน้ามักจะถูกเลิกขายเสมอครับ iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max ครับเป็นรุ่นสเปคดีนะมาพร้อมชิป A17 Pro รองรับ Apple Intelligence ด้วยการเลิกขายเนี่ยก็เพื่อหลีกทางให้ตัว iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max ที่จะมาทำตลาดเพราะว่าถ้าลดราคาไปเนี่ยสุดท้ายราคามันก็ยังใกล้กันอยู่และคนที่ซื้อรุ่น Pro เนี่ยจะต้องมีงบค่อนข้างสูงครับถึงลดไปแล้วเนี่ยราคาของ iPhone 15 Pro 15 Pro Max ก็จะยังสูงดังนั้นเนี่ย Apple ก็ใช้วิธีการเลิกขายไปเลยการที่ Apple เลิกขาย iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max ครับก็ถือว่าน่าเสียดายเพราะว่า iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max เนี่ยจะเป็นรุ่นตัวท็อปหรือว่ารุ่นโปรรุ่นสุดท้ายที่ใช้หน้าจอ 6.1 นิ้วและ 6.7 นิ้วเพราะว่า iPhone 16 Pro เนี่ยขยับหน้าจอจาก 6.1 เป็น 6.3 ส่วน iPhone 16 Pro Max เนี่ยขยับหน้าจอจาก 6.7 เป็น 6.9 ดังนั้นก็ถือว่าปิดตำนาน iPhone รุ่นจอใหญ่รุ่น 6.1 และ 6.7 นั่นเองครับทำให้ณตอนนี้นะครับ iPhone Line Up ที่ Apple ยังขายอยู่นะรุ่นถูกสุดก็คือตัว iPhone SE รุ่นที่3ครับต่อมาก็เป็นตัว iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 15 iPhone 15 Plus และ iPhone 16 Series อย่าง iPhone 16 iPhone 16 PlusiPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max ครับสินค้าตัวสุดท้ายครับที่เซอร์ไพรส์ไหมก็ไม่เซอร์ไพรส์แหละแต่ว่าอายุเขาสั้นไปหน่อยก็คือเคส5 Bowen Apple เนี่ยเปิดตัวเคส5 Bowen พร้อมกับ iPhone 15ครับโดยระบุว่าเป็นเคสที่ใช้วัสดุรักโลกทำมาจากผ้าครับมาทดแทนเคสหนังของ Apple ครับเพราะว่าเคสหนังเนี่ยทิ้งร่องรอยคาร์บอนไปค่อนข้างเยอะดังนั้น Apple เลยดันเรื่องของเคส5 Bowen เนี่ยให้เป็นสินค้ารักโลกและเอามาแทนตัวเคสหนังนั่นเองเคส5 Bowen เนี่ยได้รับผลตอบรับที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามีประเด็นอยู่ 2-3 ประเด็นที่ผู้ใช้บ่นครับอย่างแรกก็คือเป็นรอยขีดข่วนง่ายมากครับเป็นรอยง่ายจริงๆอย่างที่2ก็คือสีมันซีดจางเร็วครับจนคนเนี่ยเอาไปเปรียบเทียบกับเหมือนกับเปลือกกล้วยเน่าทำให้แบบคนไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าราคาของตัวเคส5 Bowen เนี่ยค่อนข้างสูงซื้อมาจ่ายราคาสูงแล้วใช้ได้แป๊บเดียวก็เสียแล้วนะ Apple รับทราบปัญหาเหล่านี้ครับก็ไม่ได้มีการแก้ไขอะไรยังไงแต่ Apple เองก็ออกโฆษณาครับมาโปรโมทเคส5 Bowen แต่สุดท้ายก็ไม่ได้รับผลตอบรับที่ดีเท่าไหร่แล้วก็ถูกเลิกขายไปในที่สุดนั่นเองณปัจจุบันนะครับ Apple เลิกขายเคส5 Bowen ของ iPhone ไปแล้วแล้วก็ยังไม่มีรุ่นใหม่มาทดแทนครับยังไม่มีเคส5 Bowen รุ่นใหม่มาทดแทนเลยมีแต่เคส Beat เท่านั้นฮะที่ Apple เปิดตัวใหม่มาพร้อมกับตัว iPhone 16นั้นก็ถือว่าปิดตำนานของเคส5 Bowen แต่ก็ไม่แน่ครับปีหน้าถ้า Apple สามารถแก้ปัญหาทำให้ตัวเคส5 Bowen วัสดุรักโลกตัวนี้ทนทานขึ้นเราอาจจะเห็นเคสตัวนี้กลับมาอีกครั้งก็ได้นะครับผมย้ำอีกทีว่าการเลิกขายของ Apple เนี่ยไม่ใช่ว่าเลิกขายแล้วจะไม่มีให้ซื้อเลยนะครับการเลิกขายของ Apple ที่ผมกล่าวมาเนี่ยคือการเลิกขายผ่านเว็บไซต์ Apple ผ่านแอป Apple Store นะครับแต่ว่าหน้าร้านของ Apple Store เองเนี่ยอาจจะยังมีสินค้าบางตัวที่วางจำหน่ายอยู่รวมถึงตัวแทนจำหน่ายก็อาจจะมีสินค้าที่ผมพูดไปเมื่อกี้ที่ถูกเลิกขายไปแล้วเนี่ยขายอยู่นะครับและอาจจะมีการจัดโปรโมชั่นลดราคาด้วยที่ผมจะแนะนำก็คือถ้าใครที่ใช้ iPhone รุ่นเก่าแล้วอยากซื้อรุ่นใหม่ก็ลองไปดูก่อนครับอย่างเช่นตัว iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max ก็รอสักช่วงนึงเขาอาจจะมีการลดราคาเยอะก็ได้เพราะว่าตัวเนี้ยก็น่าสนใจใครที่อยู่ในกลุ่มของสินค้าที่ Apple ถูกเลิกขายไม่ใช่ว่าคุณใช้รุ่นเก่ามากๆนะครับมันเป็นรุ่นที่ถูกเลิกขายไปเพื่อเปิดทางให้รุ่นใหม่ทำตลาดนะก็ไม่ต้องเสียใจอะไรครับก็ใช้ต่อไปถ้ายังใช้ดีอยู่แต่ถ้าเราแบบอยากได้เครื่องใหม่ทนไม่ไหวก็ไปหาซื้อรุ่นใหม่ได้นะครับก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานไอโมดด้วยคลิปนี้ผมเต็นโมดลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ